สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกับรายการ Grammar Presentation รายการที่นำเสนอความรู้ในเรื่องไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษนะคะในครั้งก่อนเราได้พูดถึง Present and Future Time นะคะพูดถึง Tense ต่างๆที่ใช้บรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตนะคะสำหรับรายการ Grammar Presentation ในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอในเรื่อง Past Time นะคะพูดถึงการบรรยายในเรื่องอดีตนะคะก็มี tense ต่างๆนะคะที่ใช้บรรยายถึง past time ได้นะคะลองมาชมดูนะคะ เวลาพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะ past time อาจจะพูดถึง general or specific นะคะพูดถึงทั่วๆไปหรือว่าจะเจาะจงก็ได้นะคะ tense ที่ใช้ก็มีอยู่หลาย tense นะคะได้แก่ past simple, past progressive, present perfect, past perfect, past perfect progressive นะคะที่เราใช้พูดถึง past simple นะคะท่านผู้ชมคงจะพอจำได้ใช่ไหมคะเทนนี้เวลาบรรยายเหตุการณ์ซึ่งผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเราใช้คำกริยาในช่องที่2นะคะ We were at home yesterday. They played tennis 2 days agoColumbus discovered America in 1492. ฮะตัวอย่างประโยคที่ยกมานะคะก็ใช้บรรยายเหตุการณ์ในอดีตนะคะแล้วก็อยู่ใน past simple tense นะคะอย่างเช่นอย่างนี้ก็มาจาก verb to be ใช่ไหมคะ We were at home yesterday. They played นะคะเวลาช่อง2เราเติม ed สำหรับกริยาบางพวกนะคะ They played tennis 2 days ago. Columbus discovered America in 1492.ส่วน past progressive หรือ past continuous นะคะก็ใช้บรรยายเหตุการณ์ในอดีตนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งเน้นมากกว่าหรือเห็นภาพมากกว่าใช้ในpast simple นะคะ He was walking to school at this time yesterday. He was walking to school at this time yesterday. นะคะก็คือว่าในช่วงเวลานี้ของเมื่อวานนะคะเขากำลังเดินไปโรงเรียนนะคะการเดินไปโรงเรียนก็ต้องใช้เวลาหน่อยหรือว่าบรรยายให้เห็นภาพนะคะก็เลยอยู่ใน past progressive It was raining when we left home this morning It was raining when we left home this morning ก็คือเมื่อเช้าตอนที่พวกเราจะออกจากบ้านเนี่ยฝนกำลังตกอยู่ใช่ไหมคะการฝนตกนี่ก็คือเป็นช่วงเวลาที่นานกว่านะคะตอนจะออกจากบ้านเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกอยู่ก่อนนะและตอนที่เราจะออกจากบ้านฝนก็กำลังตกอยู่ด้วยนะคะยังไม่หยุดตกนะคะก็เลยใช้เป็น past progressive นะคะบางทีก็จะใช้คู่กับ past simple ใช่ไหมคะอย่างนี้ it was raining when we left home this morning นะคะก็คือมี2เหตุการณ์ว่าฝนตกอยู่นะตอนที่เราจะออกจากบ้านเมื่อเช้าเวลาพูดถึง past time นะคะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่เจาะจงนะคะ not specific ก็คือไม่รู้ว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะจะใช้อยู่ใน present perfect นะคะอย่างตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี่ก็อยู่ใน present perfect นะคะ has have บวก verb ช่องที่3ใช่ไหมคะ somebody has taken my bag somebody has taken my bag ก็คือใครก็ไม่รู้เอากระเป๋าของฉันไปก็คือไม่รู้ว่ากระเป๋าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเองก็คือเป็นpast time เป็นอดีตนะคะแต่ว่าไม่ได้เจาะจงเวลานั่นเอง The couple has chosen the date for the party. They have already sent the invitations. The couple has chosen the date for the party. They have already sent the invitations. อย่างตัวอย่างที่ยกมาใช่ไหมคะทั้งคู่เนี่ยได้เลือกวันสำหรับที่จะจัดงานเลี้ยงก็คือได้เลือกแล้วนะคะ has chosen the date for the party they have already sent the invitations แล้วเขาทั้งสองคนพวกเขาเนี่ยก็ได้ส่งบัตรเชิญไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยอยู่ใน present perfect แต่ว่าเป็น past time ที่ไม่ได้เจาะจงนั่นเองนะคะว่าทำตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าทำแล้วแหละในอดีตPast time before time in the past นะคะนี้พูดถึง past time ซึ่งมันก็ยังมีเวลาซึ่งก่อนในอดีตนะคะก็คือคล้ายๆว่ามันมี2เหตุการณ์หรืออย่างนี้นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ John had saved enough money to buy the bite he wanted John had saved enough money to buy the bite he wantedก็คือก่อนที่เขาจะซื้อจักรยานใช่ไหมคะเขาก็จะต้องเก็บเงินก่อนนะคะก็คือจอห์นเนี่ยได้เก็บเงินจนพ
พอนะคะเพื่อที่จะซื้อจักรยานที่เขาต้องการนะคะนี่ก็เลยอยู่ใน past perfect นะคะทั้ง present perfect และ past perfect แล้วก็พูดถึง past time ได้นะคะส่วนประโยคต่อมาอันนี้มีเติม ing อันนี้เป็น past perfect อันนี้ก็เป็น past perfect progressive นั่นเองนะคะ progressive ก็คือเอาคำกริยามาเติม ing นะคะ John had been saving since April to buy a new bike John had been saving since April to buy a new bike ก็คือให้เห็นว่าเนี่ยเขาได้เก็บเงินมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อที่จะซื้อจักรยานคันใหม่นั่นเองนะคะUse the past simple to express an action, event, or state complete at a general or specific time in the past ก็คือการใช้เวลาเราใช้ past simple ก็คือใช้กริยาช่องสองเนี่ยค่ะก็ใช้บรรยายกริยาอาการนะคะ action หรือว่าเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นสภาวะเป็นสภาพซึ่งมัน complete ไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วในช่วงเวลาทั่วๆไปก็ได้หรือว่าจะเจาะจงเวลาก็ได้ในอดีตนะคะนี่ก็เป็นการใช้ของ past simple นะคะอย่างตัวอย่างประโยคที่อยู่ใน past time ใช่ She left her job last year She left her job last year เธอออกจากงานเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะ They got married a few years ago They got married a few years ago ก็คือพวกเขาเนี่ยแต่งงานมา 2-3 ปีที่แล้วนะคะ a few years agoก็คือเป็นผ่านมาแล้วนะคะเหตุการณ์ในอดีต I played tennis at the club yesterday evening I played tennis at the club yesterday evening นะคะก็คือบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยฉันเล่นเทนนิสที่สโมสรนะคะก็เป็นตัวอย่างประโยคเวลาเราบรรยายเหตุการณ์ในอดีตนะคะคำกริยาที่ขีดเส้นใต้นี่ก็อยู่ในกริยาช่องที่2นะคะก็อยู่ใน past simple นะคะแบบง่ายๆนะคะเวลาเราปฏิเสธใช่ไหมคะสำหรับ past simple ถ้ามีกริยาแท้ตัวอื่นเราก็ใช้ did not มาได้นะคะ We didn't go to school yesterday We didn't go to school yesterday They live here for 10 years They live here for 10 years พวกเขาอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา10ปีถ้าอย่างตัวอย่างประโยคนี้ก็แปลว่าขณะนี้เนี่ยเขาคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าสังเกตจากคำกริยาคำว่า livedเติม D เข้าไปก็เป็นช่อง2แสดงว่ามันสิ้นสุดไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแปลว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา10ปีแต่ปัจจุบันอาจจะย้ายที่อยู่ไปแล้วนั่นเองนะคะก็เลยใช้เป็นกริยาช่องที่2นะเป็นเรื่อง past time เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะหรือการถามใช่ไหมคะประโยคคำถามที่เราใช้คำถามที่ตอบ yes no เราก็ใช้ did ขึ้นต้นได้นะคะ did you sleep well last night did you sleep well last night นะคะเมื่อคืนนอนหลับสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจาก past simple แล้วนะคะเราก็ใช้ past progressive หรือ past continuous นั่นเองนะคะ use the past progressive to express an action that was in progress not finished at a time in the past เมื่อกี้เราพูดถึง past simple เราบอกว่า complete ไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วส่วน past progressive นี่มันก็จะเป็นอะไรซึ่งมันยังดำเนินต่อเนื่องนะคะยังไม่เสร็จสิ้นนะในช่วงเวลาในอดีตนะคะเทียบง่ายๆเหมือนกับเราเคยพูดถึง present progressive กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตใช่ไหมคะทีนี้ past progressive ก็มันก็ให้เห็นภาพเหมือนเราเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีตแต่ต้องการให้เห็นภาพชัดเจนนะคะเห็นว่ากำลังเกิดเหตุการณ์นั้นๆอยู่เราก็เลยใช้ past progressive นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมานะคะ They were having dinner when I got home They were having dinner when I got home ท่านผู้ชมจะสังเกตประโยคนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งบรรยายเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะพวกเขากำลังรับประทานอาหารเย็นตอนที่ฉันไปถึงบ้านนะคะแสดงว่ามี2เหตุการณ์นะคะสังเกตจากคำกริยา2ชุดนะคะ They were having dinner แล้วก็มี when เป็นตัวเชื่อม when I got home ก็คือพวกเขากำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่แล้วก็ฉันไปถึงบ้านใช่ไหมคะเหตุการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนก็คือตอนฉันไปถึงบ้านเนี่ยพวกเขาก็
รับประทานอาหารเย็นอยู่ก่อนแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารมันก็เป็นกริยาซึ่งต้องใช้เวลาหรือว่าเห็นภาพได้หรือทำได้นานกว่าก็เลยอยู่ใน past progressive นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแทรกก็คือเป็น past simple ก็คือตอนที่ฉันไปถึงบ้านนะเลยใช้เป็น got home เป็นช่อง2ใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงแรกก็ they were having dinner ให้เห็นภาพว่าพวกเขากำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่นะตอนที่ฉันไปถึงบ้านเมื่อคืนนี้นะคะก็เป็น2เหตุการณ์ในอดีตนะคะ she dropped her bags while she was getting into her car she dropped her bags while she was getting into her car ก็มี2เหตุการณ์เหมือนกันก็คือเธอทำกระเป๋าหล่นตอนที่เธอพยายามจะขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถใช่ไหมคะกริยาที่ทำกระเป๋าหล่นกับการที่จะขึ้นรถเนี่ยนะคะเราจะเน้นตัวไหนหรือว่าตัวไหนเกิดขึ้นได้นานกว่าเราก็ทำให้เป็น progressive นั่นเองนะคะก็เลยใช้เป็น she was getting into her car ส่วนนั้นแรกก็ใช้แค่ drop นะคะทำเป็นช่อง2นะคะหรืออย่างตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นชัดว่าจริงๆเวลาพูดถึง past time บรรดาเหตุการณ์ในอดีตนะคะอาจจะเป็นเน้นว่ามีเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตทั้ง2เหตุการณ์เลยก็ได้นะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้ past progressive คู่กับ past simple นะคะใช้past progressive ทั้งคู่เลยก็ได้นะอย่างตัวอย่างประโยคนี้บอกว่า Jenny was reading to the children while Kenny was taking a bathJenny was reading to the children while Kenny was taking a bath. นะคะก็มี2เหตุการณ์ว่าคนหนึ่งก็คือเจนนี่เนี่ยกำลังอ่านหนังสือให้กับเด็กๆฟังในขณะที่เคนนี่ก็กำลังอาบน้ำนะคะก็เป็น2เหตุการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีตใช้เป็น ing ได้เพราะว่าคำว่า read นะอ่านหนังสือนี่มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะเวลาอ่านหนังสือหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากและเห็นภาพได้นะคะส่วนการอาบน้ำก็เหมือนกันต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะก็ให้เห็นภาพว่ากำลังอาบน้ำอยู่นะเคนนี่กำลังอาบน้ำอยู่ในขณะที่เจนนี่ก็กำลังอ่านหนังสือให้กับเด็กๆฟังนอกจากนี้นะคะเวลาเราพูดถึง past time พูดถึง เหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเรามีการใช้คำว่า used to นะคะแล้วก็ตามด้วย base form ก็คือกริยาซึ่งไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะใช้คำว่า used to plus base form to show a habitual action events or state that was true in the past but is no longer true ก็คือหมายความว่าการใช้กริยา used to แล้วก็ตามด้วย verbแท้นะคะที่ไม่มีการเติม SESEDING อะไรทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อแสดงถึงกริยาซึ่งมันเป็นนิสัยนะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นสภาพซึ่งมันเป็นจริงนะคะ was true in the past เป็นจริงในอดีตแต่ว่ามันไม่จริงอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันนะคะก็คือมันเคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะคำว่า used to ก็คือเคยนะคะอย่างเช่น Tom used to play football Tom เคยเล่นฟุตบอลนะคะก็คือแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะเลิกเล่นไปแล้วนั่นเองนะคะ Now he doesn't play football anymore นะคะก็อาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกต่อไปแล้วนะคะก็เลยใช้คำว่า used to แล้วก็ตามด้วยคำกริยาคือคำว่า play นะคะ And used to study hard when she was young ก็คือหมายความว่าแอนเนี่ยเคยที่จะต้องเรียนหนักนะคะศึกษาเล่าเรียนอย่างหนักตอนสมัยเธอเป็นเด็กนะคะก็คือสมัยเธอเป็นเด็กๆเธอตั้งใจเรียนอย่างมากนะคะสนใจในการเรียนนะคะ used to study hard แสดงว่าตอนนี้แอนอาจจะไม่ได้เรียนแล้วหรือว่าเรียนสำเร็จแล้วเรียนจบแล้วแล้วก็มาทำงานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเล่าเหตุการณ์ past time ว่าสมัยเธอเป็นเด็กนั้นเธอเป็นคนที่ทุ่มเทกับการเรียนนะคะ used to study hardI used to live in Bangkok ก็คือแปลว่าฉันเคยอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ตอนนี้อาจจะย้ายไปต่างจังหวัดหรือ